ค่ะสวัสดีค่ะน้องเล็กซาวิเดนกลับมาอีกแล้วจ้าห่างหายกันไปดนหลายมืออยู่เนาะจ้าน้องเล็กบ่ได้เฮ็ดวิดีโอจ้าสบายดีทุกคนเนาะจ้าเนาะมื้อนี้น้องเล็กสิพาเข้าป่าจ้าพี่น้องไปหาเก็บบักลิ้งงอนจ้าแต่ว่ามื้อนี้น้องเล็กสิบ่ได้ไปคนเดียวน้องเล็กมีสาวอุดรกับสาวชุมแพไปน้ําน้องเล็กมื้อนี้พี่ๆเพิ่นพาไปจ้าพอดีว่าได้ไปเฮ็ดงานจ้ะพี่เพิ่นเลยพาไปเขาป่าจ้ะไปเก็บมากไม้กันจ้ะพี่น้องไปไปซอยน้องเล็กนะจ้ะมาเด้อจ้ะเด้อตามน้องเล็กมาจ้ะส่วนเอาร้อยบาทนี่อุ้ยแดดตอนแรกว่าแม่นสิไอ้บ่แดดเนาะพี่จ้ะฝนมื้อคืนหนูนอนหลับปานตายแม่นอนหลับปานตายหนูบ่รู้ว่าฝนตกมื้อคืนตื่นเช้ามามาจังไดจังมาตักลิ้งงอนเด้อค่ะเด้อนี่สาวไทยไกลบ้านได้ยินบ่จ้าพี่น้องมาตักบักลิ้งงอนเด้อจ้าว่างว่างงานมันเข้าป่าบ่พี่ใหญ่ว่างงานคือการเข้าป่าไอ้นี่ออกก่อนเบิ่งใกล้ๆเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งมันคักอีหลีเด้อมันบ่แม่นธรรมดาเบิ่งเดี๋ยวหนูสิเอาไอ้นี่ออกจากหน้ากล้องหนูก่อนเผยความเอาฝาอุ้ยดกขึ้นตะซ้ำหลายพี่น้องเลยมาพอได้หาได้สิบเนาะพี่น้องเนาะบ่มีเวียกมีงานเข้าป่านี่ล่ะมันจังมีความสุขอันใดก่อโอ้ยให้เศร้าทางปาดพี่น้องเบิ่งเด้อพี่ใหญ่บอกหลายเศร้าได้เด้อค่ะมีการเศร้าทางเกิดขึ้นแล้วเด้อบาดนี้ตายน้องเล็กแฮงขี่มอไซค์มาม่องเศร้าหนูน้องเล็กเอามา2ถังน้องเล็กเอามา2ถังต้องเศร้าพี่ใหญ่ล่ะจ้ะต้องเสียเงินต้องเสียเงินให้พี่ใหญ่แล้วมื้อนี้บ่ได้โอ้ยเดี๋ยวเก็บจักโลกันไอเสียค่าเซาถังพี่ใหญ่กันป้าหนูยองไปทางใดกะหันดากบ่ได้เลยเบี่ยงดากบ่ได้เลยเหยียบวันนี้พี่ใหญ่ไม่ได้ไปทำงานจ้ะปกติใหญ่แล้วก็เฮ็ดงานล่ะพี่น้องมื้อนี้ใหญ่แล้วก็เลยบ่ได้ไปเฮ็ดงานก็เลยพาพวกหนูเข้าป่าจ้ะแล้วน้องเล็กก็บ่ได้ไปเฮ็ดงานนําล่ะจ้ะก็เลยพอดีได้โอกาสพากันส่วนกันเข้าป่าเข้าป่าคือว่ามีแฮงมีแฮงตัวพี่น้องสบายนั่งอยู่บ้านก็บ่ได้เงินเนาะย่ายมองเอ้ยแล้วว่าให้หนูย่ายมองว่าซั่นพี่น้องเดี๋ยวบนนี้หนูว่าคักแล้วเด้พี่น้องใหญ่แล้วว่าผุ่นทางผุ่นคักอีกสาวไสยภูมิกับสาวขอนแก่นพากันเข้าป่าพี่น้องมาเด้อสาวอุดรรายงานตัวสาวชัยภูมิรายงานตัวค่ะน้องเล็กสวีเดนโอ้ยกี่โมกกะไรหนาวพูนน่ะพี่น้องฟังเสียงเท่เด้อจูกโลดป๊าดเบิ่งบ่หนีแม่ไอ้สิหนูมูกไปไสเนี่ยหนูแม่สิมูกเป็นกะลกไปด้วยเอาบัตรเข้าเทศเลยค่ะจ้ะใครส่งค่ะวันนี้
วันนี้ขายส่งพี่ใหญ่พาน้องๆขายส่งจ้ะขายส่งค่ะพี่ใหญ่ขี้เกียจทำบ่แล่นซ่าเด้อจ้ะมื้อนี้พอได้ค่าน้ำมันไปเฮ็ดงานมื้อวันจันทร์พี่น้องใครตัวพี่ใหญ่เฮ็ดงานอยู่ไกลๆหนูพี่ไปขับรถสบายสบายสบายดีอยู่ที่คันทองแล้วสบายสวีเดนเมียฝาลังนี่ล่ะฟ้าลังอีหลีเนาะใหญ่โอ้ไปเบิ้งเดี๋ยวหนูไปเบิ้งหนูตักจุนี่ก่อนเดี๋ยวหนูไปเบิ้งอีกฟังนึงตักจุนี่ก่อนหน่อยนึงตอนซ้อนไหมสาวซุ้มแพอยู่อีกฟังนึงสาวซุ้มแพอยู่อีกฟังนึงสาวซุ้มแพสาวอุดรส่งเสียงแน่เอาแม่มิดแท้หรอญาติน้องไปญาติบ่ส่งเสียงด่วนค่ะส่งเสียงด่วนสาวซุ้มแพสาวซุ้มแพอยู่ระหว่างการไล่ครูอยู่ระหว่างการไล่ครูป๊าดโอ้หนูตาจุกนะตอมซ่อนไรพี่น้องเอ้ยเราพ่ายง่ายไปหาสาวซุ้มแพร่กันสาวซุ้มแพร่เงียบตะนายญาติน้องเล็กไปญาติแม่พี่น้องคักหลายมิดซีรียังวะกินข้าวปลาเบิ่งใหญ่แล้วอยู่ปลาทางผุนพักกันง้อมง้อมที่นี่แหละนี่แหละชีวิตต่างแดนพี่น้องเอ้ยจังสี่ละไอ้ว่างจากการเฮ็ดงานกะพักกันข้าวปลาละพอได้หาได้ซิปพอได้ค่าขนมเนาะพี่น้องเนาะมันชวนมากมันเสียส่วนมากมันสิได้แต่ช่วงนี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวจักหน่อยนาหิมะเนาะพี่ใหญ่เนาะนาหิมะนี่ก็บ่ได้เข้าป่าดอกพี่น้องได้อีกแค่เดือนกว่าๆมีเวลาประมาณเดือนกว่าแม่นบ่พี่ใหญ่เดือนกว่าๆจ้าก็ได้หยุดเดือนกว่าๆนี่ก็เตรียมโตจ้ะหนาวสั่นข้างก็ไตสั่นวกๆแล้วพี่น้องเห็นตาเลี้ยวไปแถวใดก็มีตาอีหยังก็หิมะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเฮากอบโกยช่วงนี้ช่วงเวลาเฮาพอได้เฮาก็เฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละช่วงได้ช่วงนั้นเฮาก็พักผ่อนบ่ได้พักผ่อนหรอกวะพี่ใหญ่ได้เฮ็ดงานตลอดเนาะแต่น้องเล็กนี่ก็ได้พักผ่อนล่ะพี่น้องฮัลโหลเจ้าเฮ็ดหยังงอมๆอยู่พุ่นน่ะสาวซุ่มแพโอ้ยหนาวร้ายพี่น้องมันไอมันขี้หมูกไหลหนาวฝนตกเมื่อคืนนี่จ้ะฝนตกเมื่อคืนนี่ไอน้องเล็กเว้าดูบ่เว้าคือจังบ่เคยเว้าเนาะพี่น้องเนาะอย่าซ่าเด้อก็บอกหน่อยหลายเต็มไว้ไว้พุ่นน่ะเต็มไว้ว่าซั่นไปญาติสาวซุ้มแพ้ก่อน ไปญาติสาวซุ้มแพ้ก่อนพี่น้องโอ้ยตายพี่ใหญ่หนูล้มพี่ใหญ่เบิ่งไอเบิ่งส่วนนี่เบิ่งมันแดงเบิดแล้วเด้น่ะจ้ามันแดงพอตักพี่น้องเบิ่งเนี่ยโอ้ยหนูก็เบิ่งเอาเวลาส่วนเฮาก็ส่วนจังซี่ล่ะแล้วอุ้ยไปก่อนโอ้ยกางเกงก็ขี้ดักขี้ต้นซ่อนแฮะป๊าดพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะหวดเอาผู้ลังคนเงียบตะนายเลยโอ้มันก็เป็นไปเบิดมันหลายไปเบิดหันล่ะนี่มาหาพี่มึงโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องน้องเล็กยางหายโอ้ยเบิ่งตอนซ่อนหลายพี่น้องเอาเบิ่งเดี๋ยวเอาเรามาอีหยังล่ะนี่คือเป็นไอ้จังซี่เดี๋ยวหนูถ่ายให้เบิ่งอีกครั้งกินบ่ได้บ่เอาเวลาเฮาส่วนมันสิบ่จ้าเต็ดบ่นี่กระดูกดกพี่น้องไงถ้ายังสีบ่ดกได้จ้ะแต่ว่าอีหลีแล้วนะโอ้ยคุณจ้า
จะถามมาถามมามันตากง่ายบ่มันก็ตากง่ายอยู่จ้ะพี่น้องแม่นไปเบิดได้จ้ะแดงๆมื้อนั้นน่ะจ้ะเป็นไปเบิดเอ้ยน้องเล็กเฝ้าตากก่อนเด้อจ้ะเด้ออย่าไอ้มาค่ามาเว้ามาโม่เดี๋ยวบ่ทันพี่เพิ่นพี่เพิ่นเอาเบิดนี่จากหนูแล้วฮัลโหลฮัลโหลมื้อนี้สิเอาจักโลจ้ะปัดที่โทรพี่ใหญ่ได้ยินบ่สาวสุ่มแพ้สิเอา30โลบอกหน่อยหลายแป๊บเดียวเต็มจ้าโอเคเดี๋ยวน้องเล็กไปตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องเดี๋ยวสิตากหมากลิ้งงอนเดี๋ยวพวกใหญ่เพิ่นเอาเบิดนี่จากหนูก่อนบ่ได้บ่ได้นานๆน้องเล็กออกมาเถียแม่นหลางใหญ่พี่น้องมาซอยน้องเล็กเนี่ยเด้อจ้ะเดี๋ยวท่อนเด้บัดนี้โอ้ท่ามพุ่นกับมีเป็นบ่น่ะโอ้ปลาใหญ่เนาะจ้าบัวล่มมาจันแล้วมาพ่อจังไหนใหญ่เอาพักกันบ่ไผ่กระเป๋าขึ้นหมู่ก่อนบ่คานหลังให้มันยังเฮาบ่มีหยังโทรศัพท์มาเป๋าใส่ที่ไว้เด้อ๋อจ้ะโตวางก็ได้ดัววางกระเป๋าไว้โตไปน้ําเจ้าต้องว่าหนูว่านั่นล่ะมันหนักมันหนักคุณน่ะโตคุณเป็นถุงคุณแห้งหลายบ่ก็มีงอนหนูวางกระเป๋าก่อนนัดเป็นจังได๋ดอกเฮาเอาหลังให้ได้เจ้าหนูทายให้พ่อใหญ่เบิ่งพ่อใหญ่จะแม่นสวมซ้อนน้ําหนูแต่เราไปเห็นไอ้ปลาปลาที่หนูไปตักแล้วก็ยังอ่อนซ้อนแม่พี่ทิมถ้าเรามาเห็นนี่เราเกิดสิอ่อนซ้อนน้ําหนูอยู่ดอกว่าลงซุ้มก็ว่าแม่ว่าอาทิตย์นี้รู้สึกว่าผลไม้ที่ขายออกน่ะแม่นบ่เพราะว่าหยังว่าที่คนคนขายหลายคนเอาไอ้พี่ทิมจําไอ้อีหยังก็คู่คู่อีหยังก็พ่อใหญ่อีหยังพ่อใหญ่ที่วัดมักจาดนักเรียนดีๆน่ะแม่อลันอลันเราไปตากขายเด้น่ะจังว่าหนูว่าโอ้พ่อใหญ่อันนี้แม่ดีแล้วประเทศพวกขายแบรนด์นี่ก็ขายเด้จ้าจ้าจังว่ามันก็เลยมันก็เลยขายออกยากคือว่าล่ะมันบ่แม่นมีแต่เฮาเนาะจ้าแม่นโอ้ยเต็มแล้วเต็มอีกแล้วว่าซั่นเต็มก็ยากเด้พี่น้องเอ้ยเต็มโปนะเต็มโปข้าวเดียวมันไอ้หน่วยหน่วยบ่ใหญ่ปานใดมันบ่ถึงกับมันหน่วยน้อยจ้าแต่ก็พอดีใส่นะหนูว่าใส่จ้าเกือบสิใส่ทั้งใหญ่อยู่นะแต่มันจ้าพี่น้องมื้อนี้มาเบิ่งกัน3สาว3สาวไอ้สาวชัยภูมิสาวอุดรสาวขอนแก่นผู้ใดสิได้หลายก็กันเด้อพี่น้องเด้อพักเบรกมาเบิ่งกันค่ะน้องเล็กไปเฝ้าตักก่อนแดดดีดีจ้ะโอเคเดี๋ยวหนูมาใหม่จ้ะพี่ใหญ่หามองเข้าห้องน้ําแล้วจ้ะพี่น้องห้องน้ําพิเศษเด้จ้ะหาห้องน้ําอู้ฮู้ฮู้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยหนูก็แฮงพะโล
ตักไอ้นั่นเนาะทิ้งเนาะตักเย็นไอ้ใช่ตักเย็นมาคักๆนะสรุปแล้วน้องเล็กได้หน่อยก็มูพวกพี่เพิ่นได้สองก็คู่กันเบิดแล้วน้องเล็กยังกระคู่เดียวยังบ่เต็มอยู่พี่น้องเอ้ยแพ้แพ้มืออื่นน้องเล็กสิแก่โตน้องเล็กต้องตักไว้ที่สุดจ้ะบ่ยอมจ้ะมืออื่นแก่โตจ้ะพี่น้องสู้ๆเอาพี่ใหญ่จบคือบ่มาตักพี่ก็บ่โอ้หนูเห็นทางนี่มันลายสนุกคือจังจ้าเดี๋ยวพี่น้องข้าวเดี๋ยวเต็มโป๊แล้วหน่อยวันนี้มื้อใหญ่ได้กินกับว่าจ้าน้องเล็กได้ขอนทั้งโอ้ยยังเก่งขี้พี่น้องย่อไปทางใดก็บ่ได้ย่านเหยียบหมากมันค่อยๆยองเอาส่วนบักลิ้งงอนน้ำกันจ้ะเบิ่งดูดกพี่น้องเก็บดินเลยยังวะนั่งบ่ต้องหันไปไสดอกพี่น้องนี่แหละส่วนเอา
ส่วนเอาแต่กระต้องระวังหมากไอ้นั่นมันน้ำมันก็มีหมากดิบหมากสุกมันก็ได้เต็มที่ปานใดบ่นี่ให้กระจุนี่จุนั่นก็อู้ยเบิ่งหมากแบก็ย่านแต่บ่ได้มาน้ำกินซะแซ่บปากแหลเบิ่นแล้วพี่น้องโอ้ยที่ทักที่เทียล่ะพี่น้องเอ้ยอู้ยเบิ่งอีพ่ออีแม่เอ้ยคักอีหลีดิมันเป็นปามไปเลยลูกใหญ่เนาะจ้าลูกใหญ่ยังวะได้เออนั่นแหละกรีดแม่โอ้ยเบิ่งพี่น้องย่าเหยียบยองบ่ได้ต้องพีนออกจอหูเหยียบจ้าเอาจุเดี๋ยวจุนึงกันเดี๋ยวเอาเลยโอเคละเอาเลยโอ้ยคุณอะน้องเบิ่งมันแลนเข่าโป้เนาะดักนี่มันสิแลนเข่าพูดโอ้ยเบิ่งเห็นบ่หน่วยขาวยังมีหน่วยขาวอยู่จ้ะโอเค thank you โอ้ยพี่ติ้มเมืองบักแบมั้ยตักบักแบมาเบิ่งให้พี่น้องเมืองบักแบแบบว่ามันเดี๋ยวเบิ่งจับนี่ขนาดว่ามันหลาแล้วเด้พี่น้องเบิ่งมันหลาแล้วเบิ่งคุณอะมันเป็นจุ่มเป็นจุ่มขึ้นตักไอ้ตักบักลิ้งงอนได้ฮอดบักแบเด้พี่น้องเบิ่งคุณน่ะเฮ้ยคักโอ้ยพี่ที่มึงแม่เจ้าเบิ่งแน่ล่ะแม่น่ะมันสุกแล้วเด้เออมันสุกแล้วส่วนเอาส่วนเอาอุ๊ยมันซ่อนเนาะของแจวของแจวเต็มแล้วใส่ละตะเกาทีนี้นางก็จะลุยนั่นเลยเด้อพี่น้องค่ะอ๋อคุณตักเด้อเจ้าน่ะคุณน่ะแบบว่าแนวตักน่ะได้หลายมื้อแล้วล่ะอันนี้แต่ว่ามันถึงการเวลามันแล้วเบิ่งได้มันสิฮักบ่ไหนนี่เด้นี่เด้เห็นบ่น่ะอ๋อจ้ะมันเป็นมันเป็นโตคือมันเป็นพลาสติกมันสุกเบิดแล้วตอนนั้นโอ้ยพี่น้องมึงจุนี่เด้อเบิ่งมึงเอื้อยแล้วกําลังตักนี่น่ะสาวซุ่มแพร่กำลังส่วนพี่น้องได้หน่อยเดียวกะเทศได้หน่อยเดียวกะเทศเนี่ยนะพี่ติ้มเนี่ยนะโอ้ยเดี๋ยวโป้หนูสิเดี๋ยวนะนะน้ำแน่นั่นล่ะเนี่ยของดีเป็นบ่นั่นล่ะนั่นล่ะคุณนะมันสีนี้ลูกแบบสองพันเหรอนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหล้นพันแดงก็พันโอ้สีใหม่สีมือเท่าไหร่เฮ้ยสีใหม่ ใหม่เอาพี่ใหญ่เข้าไปซ้ายพี่ใหญ่เอ้ยเข้าไปเอาเบิ่งส้มคือฝนสิตกแท้ขนาดพี่น้องของเฮาแน่นบ่เดี๋ยวจักหน่อยใหญ่ตักบักลิ้งง่อนได้ได้ถังนึงแล้วจ้ะจ้ะเดี๋ยวหนูสิไปเดี๋ยวเต็มถังนี่แล้วหนูสิตักบักแบพี่น้องตักบักแบน้ําจ้ะผู้ลังคนกองก้นเอ้าอีหยังคือเป็นน้ําดําห่วยว่ามันมีหนูเห็นอันนั้นน้ําดําแม่โอเคจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้ได้หยังมากินเฮามื้อนี้ลาบปลาดุกมื้อนี้ลาบปลาดุกเด้อค่ะเด้อลาบปลาดุกใหญ่แล้วไออีหยังก็ข้าวเหนียวบ่เต็มติบบ่แน่ใจบ่น้องเล็กกินหลายเด้อน้องเล็กกินหลายเด้อพากันกินจุเด้อเตรียมบ่านี่กินเสร็จแล้วจังอืดเนาะโอเคจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปตักบักแบก่อนบ่านี่พยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศคือฝนสิตกนี่ล่ะจ้ะพี่น้องเมืองส่งเมืองส่งอ่ะน่าสิตกล่ะเมืองส่งน่ะแต่ก็ยามาเถาะเนาะบ่มันมีแต่คือเด้อแต่นั้นแจ้งค่ะมันแต่ว่าลมให้มันหน้ามันสิตกได้จังได๋บรรยากาศใบ2เบิ่งน่ะมันมีแต่ยังแดดอยู่เนาะมันแต่ก็มีขีดมีฟ้าแค่ 10% น่ะโอกาสฝนตกบ่ตกบ่ตกสาธุอย่าตกโอเคจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาใหม่ไปออนซ่อนเดี๋ยวไปออนซ่อนบักแบทางนึงออนซ่อนเบิ่งพากันม่วนหลายหั่นได้เข้าป่าพี่น้องม่วนหลายมีความสุขคันนั่งอยู่บ้านนี่โอ๊ยบ่อยากเสร็จพี่น้องพุ่นน่ะผู้สาวทางใดก่อรายงานโตสาวซุ้มแพ้จ้าสาวซุ้มแพ้จ้าพี่น้องน้องเล็กผู้ใดอยู่ซุ้มแพ้แน่เนาะผู้ใด FC น้องเล็ก FC น้องเล็กผู้ใดอยู่ซุ้มแพ้แน่จ้าซุ้มแพ้อุดรรายงานตัวนะคะจ้า มวนพี่น้องได้เข้าป่าแล้วมวนจ้าโอเคน้องเล็กไปตักต่อก่อนจ้าเดี๋ยวมาใหม่จ้ะเสียงหัวเป็นตะสั่งเนาะจ้ะ
หิวว่าสิอีกซะอ่อยก็ได้เข้าป่าค่ะคลิปนี้น้องเล็กขอจบไว้ซ้ํานี้ก่อนเด้อจ้าเด้อพี่น้องจ้าเพราะว่าถ้าน้องเล็กสิเฮ็ดมันสิยาวเกินไปแต่ต่อกันอีกคลิปหน้าจ้าน้องเล็กสิเฮ็ดอีกคลิปหน้าเพราะว่าคลิปเดียวกันอันเดียวกันนี่แหละจ้าแต่ว่าน้องเล็กสิเฮ็ดอีกคลิปนึงถ้าน้องเล็กสิเฮ็ดยาวไปก็เดี๋ยวพี่ๆน้องๆเพื่อนๆสิรําคาญจ้าน้องเล็กก็ขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้ามื้อนี้มีความสุขหลายจ้ะน้องเล็กสวิเดนสาวชุมแพรสาวดอนจ้ะพากันมาตักบักลิ่งงอนจ้ะมีความสุขหลายจ้ะพี่น้องได้เข้าป่าขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามจ้ะน้องเล็กฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องเล็กน้ำเด้อจ้ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเล็กขอบคุณค่ะ